สวัสดีครับพบกับชัตเตอร์ทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่นทรานสฟอร์เมอร์มาให้ดูกันนะฮะตัวนี้ Optimus Prime นะครับเป็นตัวงาน KO มาจากงาน T0 นะครับตัวนี้รหัส MC003F นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดกล่องตัวนี้ดูกันครับเปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับจะไม่มีคู่มือนะครับก็จะแบ่งเป็น2ถาดนะครับถาดแรกเนี่ยจะเป็นตัว Optimus นะครับนอนมาในถาดแบบนี้ก็จะมีเป็นชิ้นส่วนหลุดล่วงอยู่ในถาดบ้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นส่วนเท้านะครับเป็นปืน2กระบอกเป็นดาบนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นที่มันติดอยู่ตรงข้างลำตัวแบบนี้นะครับเป็นชิ้นกระโปรงข้างแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับไว้สำหรับเปลี่ยนหน้าของตัว Optimus นะครับและอีกถาดนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของปืนนะครับเป็นขวานเป็นโล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้นะครับผมลองมายืนเทียบให้ดูนะครับมันจะมีอยู่3เวอร์ชันนะครับสำหรับงาน MC นะครับเป็น MC003 นะครับเป็นตัว 1.0 นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ข้อต่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปเป็นตัว MC003 นะครับเป็นตัว 2.0 นะครับตัวนี้ข้อต่อดีมากนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็น MC003F นะครับคือตัวกลางนะฮะสำหรับจุดแตกต่างนะครับในส่วนแรกคือในส่วนของสีนะครับสองตัวนี้จะโทนสีใกล้กันในส่วนของสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว 2.0 ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโทนสีน้ำเงินที่ออกเป็นโทนสว่างนะครับจะมีความแตกต่างกับ2ตัวนี้อย่างเห็นได้ชัดเลย2ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าสีจะเป็นสีเดียวกันนะจะมีความตัวนี้รู้สึกจะเข้มกว่านะครับในแต่ละการผลิตเนี่ยเขาผสมสีผมคิดว่าเขาไม่มีมาตรฐานของเขาสักเท่าไหร่นะครับมันสีมาเลยออกมาค่อนข้างจะโดดกันทั้งหมดเลยนะครับใน3ตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาร์ตนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อตัวนี้เพราะว่าผมอยากได้พาร์ตชิ้นนี้นะครับเป็นพาร์ตกล้ามท้องนะฮะซึ่งก็ได้งานมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับรายละเอียดดีเทลตรงกล้ามท้องเนี่ยดีนะฮะดีกว่าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยไอชิ้นกล้ามท้องเนี่ยมันเป็นชิ้นที่ผมสั่งเป็นงานปริ้น 3D มานะครับแล้วก็เอามาขัดทำสีเองนะครับในส่วนของรายละเอียดดีเทลตรงกล้ามท้องเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับมันดีเทลมันจะไม่จัดเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะดีเทลค่อนข้างจัดจ้านเลยในส่วนของ MC003F นะครับในส่วนของดีเทลตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการติดชิ้นพาร์ตเนี่ยตัวเนี้ยมันทำมาการติดชิ้นพาร์ตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะครับในระดับหนึ่งนะครับมันไม่หลุดง่ายไอ้ตัวเนี้ยผมแค่ติดเขี้ยวไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แปะๆไว้เฉยๆมันก็พร้อมจะหลุดอยู่แล้วตัวในส่วนของตรงท้องเนี่ยเห็นไหมนะครับขยับหน่อยก็จะหลุดแล้วนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่นะครับอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนในส่วนของที่เป็นชิ้น 3D นะครับปริ้น 3D เห็นไหมผมแค่แปะๆไว้เฉยๆตรงนี้จะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับงานมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่คือยืนโชว์เฉยๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขยับเยอะอาจจะหลุดนะฮะแต่ว่าในส่วนของ 003F เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวงานที่เขาผลิตมาแบบติดมาค่อนข้างจะดีนะครับไม่มีจุดที่มันแบบหลุดง่ายนะครับแล้วก็ชิ้นพวกนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับจริงๆถอดได้เลยแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เคยลองถอดดูนะครับก็ไม่มั่นใจว่ามันถอดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวงานจริงๆเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่2อันนะครับก็ถอดออกมาได้เลยนะครับ2ฝั่งนี้แล้วก็ในส่วนของประตูนะครับอันนี้คือตัว 003F นะครับตัวก่อนตัวแรกเลยเนี่ยตัว 1.0 เนี่ยประตูมีปัญหาคือมันค่อนข้างจะฟิตนะครับเวลาติดเนี่ยบางคนอาจจะต้องคว้านเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับติดง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะฝืดๆหน่อยอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงอิดแอนอิดแอนไหมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดเป็นแบบตัว 1.0 นะค่อนข้างจะดีกว่านะครับในตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มมาคือชิ้นส่วนตรงข้อศอกนะครับอีกชิ้นนึงตรงข้อศอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของล่างเนี้ยรู้สึกจะเป็นข้อศอกจะเป็นดีเทลแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเดิมๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นข้อศอกแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันมีความต่างกันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะฮะรอโฟกัสนิดนึงนี่เห็นไหมมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนของพาร์ทข้อศอกตรงนี้นะครับมาดูตัวหุ่นกันนะครับก็มีคนไปแชทถามที่เพจนะครับว่าข้อต่อตัวนี้นะครับมันเหมือนตัว 1.0 หรือว่าเหมือนตัว 2.0 นะครับก็ตัวนี้เท่าที่ลองขยับดูนะฮะมันน่าจะเหมือนตัว 2.0 นะครับคือข้อต่อมีการแก้ไขมาแล้วว่าใช้ได้นะครับแน่นนะฮะไม่ได้แบบอ่อนผกเปียกเหมือนตัว 1.0 นะครับก็เนี่ยลองขยับให้ดูนะนี่นะครับถ้าเป็น 1.0 นะครับขาล่วงแล้วแขนล่วงแล้วแต่ว่านี่นะครับไม่ล่วงนะฮะก็ข้อต่อแน่นดีใช้ได้นะครับแล้วก็มีระบบไฟด้วยนะครับระบบไฟอยู่ที่ตรงหัวนี่นะครับเปิดฝาที่หัวขึ้นมานะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นสวิตช์ไฟกดนะครับก็ระบบไฟจะติดแบบนี้นะครับเหมือนระบบไฟเนี่ยนะครับไฟจะแรงกว่าตัวของแท้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ
นี่แต่ว่าตามันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะในส่วนของไฟนะครับดูในส่วนของพาร์ทมือนะครับนิ้วมือเนี่ยสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับจัดท่าจัดทางได้อิสระเลยแต่ว่ามันจะมีในส่วนของโทนสีนะครับสีหลังมือนะครับมันจะเป็นสีหนึ่งนิ้วมือจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นโทนสีที่มันต่างกันนะครับอันนี้เรื่องปกติเลยนะครับของงานนี้นะครับน่าจะเป็นทุกล็อตเลยสีมือจะไม่ค่อยโอเคอันนี้ผมทำสีไปแล้วมีอยู่ตัวนึงผมทำสีทั้งมือไปนะครับก็พ่นสีใหม่ไปก็แก้ได้ในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ที่กลางฝ่ามือเนี่ยจะมีเป็นร่องนะครับสำหรับติดอาวุธเดี๋ยวค่อยติดให้ดูนะฮะตัวงานเนี่ยนะครับมันเป็นงาน KO นะมันเป็นงานที่ผลิตแบบไม่ค่อยแบบเป็นงานผิดกฎหมายอะเอาง่ายๆมาตรฐานการผลิตมันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในส่วนของชิ้นพาร์ทอะไรแบบนี้จะเจออยู่บ่อยแล้วก็จะเจอตำหนิของสีนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมซื้องานอะไรมาผมซื้องานจีนมาที่มันเป็นการผลิตแบบที่มันไม่ถูกต้องนะครับเจออะไรแบบนี้ผมก็เลยเฉยๆนะครับคือเปิดกล่องมาเนี่ยผมหยิบกล่องไหนนะผมไปที่ TK Toy หยิบกล่องไหนมาเป็นของผมหยิบเอากล่องนั้นเลยผมไม่แบบเอ้ยกล่องนี้ไม่ดีเว้ยกล่องนั้นไม่สวยเว้ยไม่เอานะครับคือผมก็เอากล่องไหนกล่องนั้นเลยกล่องน้ำตาลผมมายับเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าทิ้ง อินโตฮูเนี่ยเปิดมาถ้าของครบคือโอเคถ้ามีตำหนิสีผมไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราเล่นงานจีนที่มันผลิตแบบไม่ถูกต้องนะครับมาตรฐานมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็นี่ให้ดูในส่วนของตัวหุ่นนะครับคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนตัวก่อนๆเลยมันจะมีต่างกันแค่ในส่วนของพาร์ทตรงหน้าอกนะครับแล้วก็พาร์ทแขนแล้วก็มีอาวุธให้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของอาวุธอ๋อเดี๋ยวก่อนมันมีในส่วนของพาร์ทเท้าด้วยพาร์ทเท้าเนี่ยตัวล็อตก่อนอันนี้มันจะเป็นชิ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันจะหนักกว่านี้อันนี้คือจะเบากว่าเข้าใจว่าพอมันเป็นตัวที่มันข้อต่อแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ไปทำพาร์ทที่มันหนักแล้วนะครับเพราะว่ามันยืนง่ายนะครับอันนี้คือยืนง่ายกว่าตัวล็อตเก่าเยอะนะครับล็อตเก่าเนี่ยล็อตหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทำไอ้ตรงชิ้นขาเนี่ยจะทำมันหนักมากนะครับเหมือนจะทำมาให้ยืนง่ายแต่ตัวนี้มันยืนง่ายอยู่แล้วตั้งแล้วยืนได้เลยไม่มีปัญหาในการยืนเขาก็เลยทำมาเป็นแบบลดน้ำหนักมั้งอันนี้คือผมเดาเองนะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงลดน้ำหนักในส่วนของตรงเท้าตรงนี้นะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะเนี่ยนะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทอาวุธนะครับให้ดูชิ้นแรกก่อนเป็นพาร์ทโล่นะครับโล่เนี่ยเป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นด้ามจับอยู่นี้ก็จะเห็นเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเดือยสำหรับใส่เข้าไปที่ร่องมือนะฮะแล้วก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นี่แบบนี้ดูในส่วนของดีเทลโล่นะครับนี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชิ้นทำสีหรือแบบขูดๆดูไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นชิ้นที่เป็นสีของพลาสติกเลยนะครับเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเนื้อพลาสติกนะครับเป็นการฉีดสีเข้าเนื้อพลาสติกเลยนี่แบบนี้นะครับน้ำหนักก็จะเบาๆเป็นชิ้นพลาสติกธรรมดาไม่ได้มีไดแคสอะไรนะครับอันนี้คือโล่อันนี้เป็นชิ้นขวานนะครับก็เป็นชิ้นพลาสติกเบาๆเลยนะครับไม่ได้มีชิ้นเหล็กชิ้นอลอยอะไรนะฮะก็จะมีการพ่นสีตามขอบมานิดนึงนะครับเป็นไฮไลท์นะฮะอันนี้คือขวานแล้วตรงด้ามจับก็จะมีเป็นเดือยนะครับสำหรับเสียบเข้าไปที่มือนะฮะนี่นะครับก็เป็นขวานเบาๆเลยอันนี้เป็นอาวุธชิ้นที่2นะครับโล่ผมถือว่าเป็นอาวุธชิ้นที่1นะนะฮะแล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับเป็นปืนนะครับปืนเนี่ยไม่มีสีมาเลยนะครับมีแต้มสีทองนะครับตัดดีเทลมานิดนึงนะฮะในส่วนของลายเพลิงไม่มีนะครับมีเพลิงมาแต่ว่าไม่ทำสีมานะครับเป็นเพลิงสีขาวดำมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆงานอะไรอะ LS03F นะครับคือปืนมันจะทรงลักษณะแบบนี้ไม่รู้ไอ้ตัวเนี้ยค่ายไหนทำกันแน่แต่มาแบบทื่อๆแบบนี้ฟิลแบบอันนี้ประกบไม่สนิทด้วยฟิลแบบ LS03F เลยต้องขออภัยผมไม่ได้เล่นนานแล้ว LS03F ผมขายไปหมดแล้วนะเล่นพวกงานพวกนี้นะฮะมันสวยกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีเป็นสวิตช์เปิดไฟด้วยนะสวิตช์เปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถเปิดไฟได้ด้วยนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของปืนนะฮะจริงๆมันก็มีอาวุธชิ้นอื่นอีกนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับตัวก่อนๆ นะครับเหมือนตัวเวอร์ชัน 1.0 เหมือนตัวเวอร์ชัน 2.0 ที่แถมดาบมานะครับแล้วก็ปืนมาแบบนี้ก็คงไม่ต้องรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะฮะก็ให้ดูเฉพาะตัวที่มันมีการเปลี่ยนไปนะครับก็คือมีเปลี่ยนเท้านะครับแถมเท้ามาที่ไม่เหมือนเดิมเท้ามันจะเบากว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองใส่อาวุธให้ดูอันนี้ลองถืออาวุธให้ดูนะครับถือโล่ถือขวานนะครับก็ถือได้นะครับไม่มีอาการงองแงหรือว่าหลุดง่ายนะครับนี่ลองเขย่าให้ดูนี่ใช้ได้นะครับก็ถือว่าแน่นดีสามารถถือได้จริงนะครับอาวุธที่แถมมานะฮะสวยดีสำหรับตัวขวานนะครับด้ามจับที่เป็นเดือยเนี่ยนะฮะมันสามารถถอดได้นะครับซึ่ง
หมายความว่าเราสามารถเอาขวานเนี่ยไปให้ตัวงานแท้นะครับของ DLX ถือได้นะครับหรือว่างานหุ่นอื่นๆก็ได้นะครับมันจะไม่ติดเดยนะฮะสามารถเอาไปเสียบถือได้เลยคือหุ่นตัวไหนที่มันเป็นมือกำอ่ะลักษณะมือกำแบบนี้นะครับก็สามารถถือได้ปกติเลยนะครับสามารถเล่นกับงานอื่นๆได้นะครับในส่วนขวานนะฮะอันนี้ลองถือปืนให้ดูนะครับก็ถือได้นะครับนี่นะฮะไม่หลุดนะครับแต่ว่าปืนมันจะหนักนิดนึงนะครับเวลาแบบยืนสักพักมึงอาจจะนี่อาจจะห้อยแบบนี้ปืนมันหนักนะครับชิ้นนี้นะฮะแล้วก็นิ้วเนี่ยนะครับเข้าไปในไกปืนแปลกๆนิดนึงเข้าไปได้แต่นิ้วชี้นะครับนิ้วกลางมันก็ติดนะฮะมันจริงๆมันต้องกำใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบยกนิ้วกลางนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเวลายืนถ่ายรูปก็คงสวยอยู่แหละนะครับนี่แบบนี้นะครับในส่วนของการถือปืนนะฮะสรุปนะครับตัวนี้งานโอเคในระดับที่ซื้อได้นะครับข้อต่อแน่นไม่มีปัญหานะครับชิ้นส่วนพาร์ทกล้ามท้องที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสวยนะครับดีเทลคมล่องลึกเลยทำสีมาใช้ได้เลยแต่ว่ามันอาจจะเจอตำหนิในส่วนอื่นนะครับตามตัวมันมีโอกาสเจอในแต่ละกล่องนะครับตัวนี้นะฮะเหมาะกับนักสะสมที่ยังไม่เคยมีร่างนี้มาก่อนเลยผมว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าได้ของมากกว่าตัวเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ทำออกมาขายนะครับในส่วนของพาร์ทอาวุธเนี่ยจริงๆผมชอบแค่ขวานกับโล่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องทำสีเพิ่มเพราะว่าดีเทลมันดูโล่งๆไปนิดนึงนะครับในส่วนของชิ้นพาร์ทปืนเนี่ยผมไม่โดนนะผมรู้สึกว่าดีเทลมันทื่อๆไปนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าทำสีแล้วมันจะสวยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับใครดูคลิปแล้วสนใจนะครับอยากได้ตัวนี้บ้างนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่เพจ TK Toy Online ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ